สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดสดเทศบาลตำบลขอวังอำเภอขอวังจังหวัดยโสธรนะครับเดี๋ยวพาทุกท่านเข้าไปเดินชมตลาดนะครับมีจุดคัดกรองด้วยนะครับนี่ครับดูคอหมูย่างนะครับน่ากินทีเดียวนะครับผมชอบที่สุดเลยนะครับแคบหมูแล้วก็ไส้กรอกที่อร่อยอร่อยนะครับมีหอยนาด้วยนะครับหอยเชอรี่ป่ะครับเนี่ยหอยนาแบบน้ำจิ้มเจียวหอนเลยป่ะหมูย่างนะครับคุณผู้ชมครับท่าทางจะอร่อยทีเดียวครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นปลาหมึกนะครับแล้วก็มีอาหารอีสานนะครับนี่ก็คือหมกปลาต่างๆนะครับหมกปลาใส่ปลากับมีดครับปลาอย่างซึ่งในวันที่ผมไปนี่มันยังเป็นช่วงหัววันอยู่นะครับร้านค้าก็จะน้อยไปนิดหนึ่งนะครับร้านค้ายังไม่มานะครับเดี๋ยวยังครับนะครับสวัสดีครับในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นลาบเป็ดนะครับลาบเป็ดนี่ครับลาบเป็ดลาบใกล้บ้านของเราเป็นอย่างไรตัวนั้นคืออย่างไรทางจะอร่อยทีเดียวครับมีน้ำซุปแถมให้ด้วยนะครับน้ำซุปต้มเป็ดนะครับบางร่องบางจะขุ่นมีลาบเป็ดต้มน้ำซุปแล้วก็จะมีลาบเป็ดนะครับในถุงนี้ครับนี่คือตลาดสดเทศบาลตำบลขอวังอำเภอขอวังจังหวัดยโสธรครับนี่ครับปลาย่างหรือว่าปิ้งปลาแบบบ้านๆเราเลยนะครับมีไส้กรอกน่าทานทีเดียวครับขายอยู่ที่ตลาดแรงหรือว่าตลาดเย็นอำเภอขอวังจังหวัดยโสธรนะครับนี่พ่อค้าแม่ขายก็เริ่มที่จะทยอยมาแล้วนะครับถ้าเป็นช่วงเวลา 17:00 นเนี่ยแม่ค้าก็จะมาเป็นพุบเลยลาบเป็ดลาบไก่เนี่ยเยอะทีเดียวครับคุณผู้ชมครับเป็นอาหารอีสานบ้านๆ นะครับแล้วก็มีร้านขายผลไม้ครับนี่ปลาแห้งทอดนะครับแจ่วบองก็มีนะครับที่นี่นี่ครับเป็นร้านอาหารอีสานแบบบ้านๆเลยน้ำเต้าหู้ก็มีนะครับจอดอยู่ข้างโลตัสอำเภอขอวังนะครับผู้คนก็เริ่มทยอยมากันแล้วครับคุณผู้ชมครับ